ซอร์จ๊ะมีสตินิดนึงนะคะพี่จะบอกงานพรุ่งนี้นัดกองถ่าย6โมงเช้านะคะแต่ยังไม่ถ่ายเพราะว่าแต่งหน้าทำผมก่อนแล้วจากนั้น8โมงเช้าเนี่ยนะจะมีนักข่าวมาสัมภาษณ์หนูของหนังเรื่องใหม่จากนั้นก็ถ่ายหนังต่อไปและยังไม่หมดบ่าย2มีโชว์ตัวที่พารากอน5โมงเย็นพี่อเล็กเรียกคุยนะจากนั้นทุ่มหนึ่งมีคุยเรื่องรายการอาหารยังไม่หมดเท่านั้น4ทุ่มหนูต้องไปฟิตติ้งละครเรื่องใหม่หลังจากนั้นหนูก็กลับไปนอนได้จะมีวันไหนที่หนูได้พักบ้างไหมคะพี่พอดีโอ้ยน้องจ๋าเต็มเอียดถึงปีหน้าเลยจ้ะก็ฮอตขนาดนี้งานก็ต้องเยอะเป็นธรรมดาเอานานะทนหน่อยนึงเจก็เหนื่อยเท่าหนูแหละพี่กลับไปพักผ่อนเถอะลูกปะนะเหนื่อยทั้งวันแล้วอะไรอ่ะดูซิฉันดูก่อนพักผ่อนบ้างนะครับเจ้าหญิงของผมเฮ้ยอะไรอ่ะโรคจิตปะเนี่ยเพ้อเจ้อเจ้าหญิงของผมเจ้าหญิงของผมสงสัยเป็นพวกแฟนคลับโรคจิตอะลูกอย่าไปสนใจนะนะป่ะหนูรีบกลับบ้านพักผ่อนดีกว่านะขอบคุณนะคะพี่พออืมป่ะวันนี้พี่พอไม่ไปส่งหนูนะเพราะพี่อ่ะมีนัดกับพวกเพื่อนเก้งควางข้างชะนีเต็มไปหมดเลยอ่ะไปเต้นแดนซ์กันอะโกโก้ที่สีลมมานะขับรถกลับบ้านดีๆนะตามสบายเลยค่ะพรุ่งนี้ตาโบมากันแล้วกันอืมอย่าไม่คุณพรุ่งนี้นะอย่าลืมนะ6โมงเช้าเพราะว่า8โมงอ่ะแล้วค่ะโอเคนะคะกินแน่ค่ะโอเคบ๊ายบายพี่ไปก่อนนะขับรถดีๆ